สวยกันบ้างนะคะในฉากของละครเรื่องนี่รักในกรงไฟค่ะ4ตอนสุดท้ายจะมีฉากพีคๆอีกเยอะเลยนะคะรวมถึงฉากนี้ที่เราจะได้ดูกันคืนนี้ค่ะฉากยกน้ำชานะคะหรือว่าฉากแต่งงานตามพิธีจีนค่ะของคู่นี้ของเมยแล้วก็นายน้อยแล้วบทโดยหมอเจี๊ยบแล้วก็อเล็กนะคะหมอเจี๊ยบนี่เขาก็ใส่ชุดยกน้ำชาสุดอลังการเลยทีเดียวส่วนอเล็กก็สวมชุดสุดค่ะแต่ว่าหน้าตาดูไม่สบายสักเท่าไหร่ค่ะการถ่ายทำนักแสดงครบเลยนะคะมีทั้งแพทป๊อปถากูลเดี่ยวสุริยนแล้วก็เป็นซีนต่อเนื่องด้วยค่ะแต่พอต้องเข้าฉากหลายๆซีนหมอเจี๊ยบของเราก็เริ่มมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวลองไปดูแล้วก็ฟังสัมภาษณ์นักแสดงกันค่ะใครอยากเป็นเมียเล็กอ่ะใครอยากเป็นเมียเล็กอ่ะใครเป็นหัวหมอมันเป็นเมียมันเป็นเมียไม่อยากจะเป็นเลยมันแย่มากค่ะมันแย่มากค่ะรักสามเศร้ารักสามเศร้าไม่รู้แต่งกันทำไมเนี่ยแต่งทำไมต้องใส่ชุดอย่างนี้ด้วยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยก็อยากมีเมียสองคนทำไมอ่ะอะไรก็ไม่รู้แต่งไปกลายเป็นเมียเนี่ยไอเนี่ยกลายเป็นเมียเนี่ยไอเนี่ยใครบอกเป็นเมียเล็กดีวุ่นวายนี่ผัวนี่เมียเออนี่อะไรอ่ะเมียน้อยชูรักเมียน้อยนี่เมียน้อยมีเรื่องตั้งแต่บ่าวสาวแล้วยังมีเรื่องของแก๊งมาเฟีย3แก๊งคือแก๊งของ Miracle แก๊งของ Young Group แล้วก็แก๊งของ Sugar Glider Sugar ก็คือเป็นอีกแก๊งนึงครับผมซึ่งก็จะมามีปัญหากันในงานอีกผิดที่เหมยฮวยเองค่ะเรื่องนี้มีเมีย2คนผิดที่สวยแล้วแบบก็เลยมีลูกอ่ะผู้ชายก็ต้องมาแย่งกันแต่งงานอะไรก็ไม่รู้